กราบเรียนพระท่านนายกรัฐมนตรีในนามของผู้เข้าร่วมประชุมขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงที่ท่านกรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเน้นย้ำนโยบายการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดในวันนี้นับตั้งแต่รัฐบาลได้ประกาศให้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติที่จะต้องดำเนินการอย่างจริงจังและเร่งด่วนพร้อมทั้งได้น้อมนำพระดำรัสของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในเรื่องยาเสพติดที่แพร่ทานแก่คณะบุคคลที่เข้าเฝ้าถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาเมื่อวันที่11สิงหาคม2554มาปฏิบัติให้สำเร็จลุล่วงโดยใช้ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเป็นยุทธศาสตร์หลักในการต่อสู้กับปัญหายาเสพติดซึ่งได้มีการปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเมื่อวันที่11กันยายน2554โดยมีศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเป็นองค์กรอำนวยการในระดับชาติในการนำนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลและมอบหมายให้ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้อำนวยการศูนย์เพื่อให้การแปลงนโยบายและยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดบรรลุผลสำเร็จศูนย์อำนวยการพลังยาแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดแห่งชาติจึงกำหนดให้มีแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด2555มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อลดระดับความรุนแรงของปัญหายาเสพติดซึ่งเป็นความเดือดร้อนของประชาชนให้ได้ภายในปี2555และกำหนดแผน7แผน4ปรับ3หลัก6เร่งเป็นกลยุทธ์หลักในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดพ.ศ. 2555มีการกำหนดเป้าหมายในแต่ละระดับและมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละแผนงานอย่างชัดเจนโดยเน้นการบูรณาการการทำงานในระดับพื้นที่เป็นสำคัญซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดจะรับผิดชอบในการบูรณาการสรรพกำลังในพื้นที่ร่วมกับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้แทนฝ่ายทหารในพื้นที่โดยผนึกกำลังในลักษณะ5ทหารเสือรวมทั้งกำหนดช่วงระยะเวลาการทำงานออกเป็น4ระยะเพื่อให้มีการกำกับติดตามการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพการดำเนินงานที่ผ่านมาในช่วงเริ่มต้นของการปฏิบัติการประสบปัญหาหลายๆเรื่องเช่นปัญหาอุทกภัยปัญหางบประมาณการแต่งตั้งโยกย้ายระดับผู้บริหารของจังหวัดอย่างไรก็ตามหลังจากปัญหาต่างๆได้รับการแก้ไขตั้งแต่เปิดปฏิบัติการวันที่11กันยายน2554จนถึงปัจจุบันรวมระยะเวลาประมาณ4เดือนพบว่าผลการดำเนินงานในภาพรวมบรรลุผลตามเป้าหมายหลายๆเรื่องเช่นการจับกุมนักค้ายาเสพติดและยึดทรัพย์สินได้เป็นจำนวนมากส่งผลให้ปัญหายาเสพติดลดระดับความรุนแรงลงได้ในระดับหนึ่งสอดคล้องกับผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนของสถาบันการศึกษาต่างๆที่ส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกันว่าประชาชนมีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของรัฐบาลและมุ่งหวังที่จะให้รัฐบาลเร่งดำเนินมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปสู่การลดระดับความรุนแรงของปัญหาในขณะนี้การดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดอยู่ในช่วงระยะที่2คือมกราคมถึงมีนาคม2555ซึ่งจะต้องมีการเร่งรัดการทำงานให้มีความเข้มข้นมากยิ่งขึ้นสปส.จึงได้กำหนดให้มีการจัดการประชุมในวันนี้ขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเน้นย้ำนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดพ.ศ. 2555ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานรวมทั้งประชาชนได้รับทราบและเห็นความตั้งใจจริงของรัฐบาลในการที่จะลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติดไม่ให้ส่งผลกระทบต่อชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชน
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยกรรมการสปส.ประธานคณะอนุกรรมการหัวหน้าส่วนราชการแม่ทัพภาคผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่รับผิดชอบงานยาเสพติดผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดที่รับผิดชอบงานยาเสพติดนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งสิ้นประมาณ850คนบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วกระผมขอกราบเรียนเชิญพระท่านนายกรัฐมนตรีได้กรุณามอบนโยบายและเน้นย้ำนโยบายการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดพ.ศ. 2555ของรัฐบาลเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปขอกราบเรียนเชิญครับผมท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านรัฐมนตรีท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านปลัดกระทรวงอธิบดีผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงผู้นำองค์กรท้องถิ่นผู้นำองค์กรชุมชนและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะก็วันนี้ถือว่าเป็นครั้งที่สองนะคะหลังจากที่เราได้มีการเปิดนะคะเรียกว่าคิกออฟยุทธศาสตร์เมื่อวันที่11กันยายนปีที่ผ่านมาในยุทธศาสตร์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดนะคะก็ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองที่เราจะมาหารือกันแล้วก็มาปรับทิศทางเพื่อให้เกิดความเข้มข้นในการติดตามเพราะว่าวาระในเรื่องของยาเสพติดนั้นถือเป็นวาระแห่งชาติและเป็นวาระที่คนไทยทั้งประเทศตั้งความหวังกับรัฐบาลรวมถึงตั้งความหวังกับผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยฉันพูดอย่างนี้ก็คงไม่อยากจะบอกว่ามาเป็นความกดดันแต่เป็นความหวังที่พวกเราทุกคนนั้นจะได้เป็นแรงพลังในการที่จะขับเคลื่อนในเชิงลุกมากขึ้นนะคะเพื่อที่จะให้เกิดการสังคมเกิดสังคมที่สงบสุขลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติดเพราะท่านคงเห็นว่าปัญหายาเสพติดนั้นมีความรุนแรงมากนะคะตั้งแต่ก่อนที่เข้ามาก็ได้มีโอกาสได้มาชมบูธต่างๆแต่สิ่งที่น่าเศร้าใจก็คือภัยของยาเสพติดนั้นที่กระจายอยู่ไปถึงระดับชุมชนอยู่ไปถึงลูกหลานแม้กระทั่งโรงเรียนหรือสถานที่ต่างๆซึ่งเป็นเยาวชนวันนี้เยาวชนนั้นเป็นความหวังของประเทศในการที่จะกอบกู้เศรษฐกิจในการที่จะทำอย่างไรนั้นให้ประเทศเจริญก้าวหน้าไปได้รวมถึงเป็นความเสียใจที่ได้เห็นเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่สูญเสียชีวิตไปมีผลกระทบกับครอบครัวและก็บุตรหลานเพราะเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัตินั้นเป็นผู้ที่สร้างรายได้หลักให้กับครอบครัวนะคะเดี๋ยวคงฝากท่านรองนายกเฉลิมในการที่จะเข้าไปดูแลเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่นี้ด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นความเสียสละที่ทำให้กับคนไทยทั้งประเทศนี้ด้วยนะคะก็ก่อนอื่นเราเองนะคะถ้ากลับมาดูว่าจากผลงานที่ผ่านมาระยะเวลาที่เราจะต้องเตรียมงาน1ปีนะคะก็ก่อนที่จะเข้าไปในรายละเอียดฉันก็ขอเรียนว่าเราเองตั้งความหวังแล้วก็ตั้งเป้าหมายว่าภายใน1ปีนั้นจะทำให้ปัญหายาเสพติดลดระดับความรุนแรงลงถึง 80% ถ้าเรามาทบทวนเป้าหมายที่เรามีการตั้งไว้เมื่อวันที่11กันยายนนะคะเป้าหมายแรกที่เราได้มีการวางแผนกันไว้ก็คือจะต้องลดระดับปัญหายาเสพติดนะคะที่สร้างเราก็สร้างความแข็งแรงให้กับชุมชนหมู่บ้านทั้ง 60,000 แห่งทั่วประเทศใช่ไหมคะข้อที่2เราบอกว่าเราจะลดจำนวนผู้เสพโดยการนำเข้าไปบำบัดในเป้าหมาย 400,000 คนเราจะนำผู้เสพที่ได้รับการบำบัดแล้วและหวังว่าจะไม่กลับไปเสพอีกถึงอย่างน้อย 80% ลดพื้นที่เสี่ยงในทุกกลุ่มจังหวัดทุกจังหวัดลดปริมาณการนำเข้ายาเสพติดในทุกจังหวัดตามแนวชายแดนรวมถึงจะปรับระบบการบริหารจัดการให้มีการบูรณาการในทุกระดับให้เกิดพลัง
ในการเชื่อมต่อของการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบนี่ก็คือแผนเป้าหมายที่เราได้มีการพูดคุยกันไว้เมื่อครั้งวันที่11กันยายนนะคะก็จากการติดตามการทำงานก็ก่อนอื่นต้องบอกว่าการแก้ไขปัญหาต่างๆวันนี้วัตถุประสงค์ที่เรามาคุยกันวันนี้ก็เพื่อที่จะมาทบทวนว่ามีสิ่งไหนตั้งแต่ที่เรามีการเริ่มเปิดคิกออฟยุทธศาสตร์นี้แล้วเราจะแก้ไขหรือปรับปรุงอย่างไรเพื่อให้เกิดความเข้มข้นนะคะและเพื่อให้ผลงานต่างๆนั้นเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้นะคะแล้วก็จะถือโอกาสนี้ขอว่าหลังจากที่ทุกท่านได้ฟังแนวนโยบายแล้วเราอยากได้ข้อมูลฟีดแบคกลับมาจากภาคสนามจากชุมชนว่าหลังจากที่ท่านดำเนินการไปนั้นมีปัญหาและอุปสรรคอย่างไรก็ขออนุญาตให้ท่านเลขาธิการนะคะเป็นผู้ที่รวบรวมกลับมาเพื่อที่จะได้ปรับในเชิงของยุทธศาสตร์หรือนโยบายเพื่อให้สอดคล้องการทำงานกันอย่างมีเอกภาพนะคะอันนี้ก็คงจะขอให้ทุกท่านนั้นส่งความคิดเห็นส่งข้อเสนอแนะแล้วก็ส่งปัญหาอุปสรรคต่างๆเพื่อรัฐบาลจะได้ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ค่ะนะคะก็ถ้ามาดูต่อนะคะผลการแก้ไขปัญหายาเสพติดในช่วง4เดือนนะคะก็ต้องเรียนว่าขอขอบคุณค่ะทุกท่านมีผลงานต่างๆมากมายนะคะก็ดิฉันก็ได้ติดตามทั้งจากรายงานที่ส่งมาจากตามข่าวต่างๆก็ทราบว่าทุกท่านทุ่มเทการทำงานแล้วก็เสียสละอย่างเหน็ดเหนื่อยในการแก้ไขปัญหาเราแก้ไขปัญหาได้ระดับหนึ่งแล้วนะคะแล้วก็พบว่ายังมีเจ้าหน้าที่ที่ต้องสูญเสียชีวิตจำนวนหนึ่งหรือบาดเจ็บหรือราษฎรที่มีผลกระทบจากการภัยยาเสพติดในกักผู้เสพต่างๆก็คงเป็นสิ่งที่น่าสะเทือนใจแต่ขณะเดียวกันก็ต้องเป็นแรงในการผลักดันที่เราจะเร่งรัดในการแก้ไขปัญหานะคะก็ขออนุญาตบอกว่าความเชื่อมั่นนะคะถ้ากลับไปดูความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนวันนี้ท่านจะเห็นว่าเป็นความหวังที่สูงแต่ขณะเดียวกันก็มีความเชื่อมั่นค่ะนะคะขอฝากข้อสังเกตเล็กๆน้อยหลังจากที่เราทำงานร่วมกันมาแล้ว4เดือนนะคะข้อสังเกตแรกนะคะก็คือการลดจำนวนผู้เสพซึ่งเรามองว่าจากที่เรามองว่าผู้เสพที่อยู่ในทั่วประเทศนั้นประมาณ 400,000 รายณวันนี้ล่าสุด 60,000 รายนะคะก็คงจะต้องมาคุยกันต่อว่าเราจะทำอย่างไรในการที่ทำงานในเชิงรุกไปดูในกลุ่มเสี่ยงซึ่งสถาบันการศึกษาทางด้านของพุทธศาสนาในด้านของศาสนาในด้านของสาธารณสุขก็คงจะเป็นอีกส่วนหนึ่งในการที่จะช่วยหามุมมองนี้เพิ่มขึ้นได้นะคะ